ขโมยอย่าให้รู้นะว่าใครเอาแว่นฉันไปอย่าให้รู้ใครๆก็ไม่ชอบไปถูกขโมยของจริงไหมครับได้มาแล้วตู้ขโมยอะไรเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าทำอะไรไว้สำนึกผิดก็ไม่สายนะครับพี่เห็นแว่นผมไหมครับการขโมยไม่ใช่มีแค่สิ่งของอย่างเดียวนะครับเฮ้ยเฮ้ยใครเอาไปเฮ้ยแต่ยังรวมไปถึงความคิดและไอเดียต่างๆด้วยเฮ้ยคิดออกยังมาขอลองหน่อยดิโดยเฉพาะขโมยความรู้สึกขโมยหัวใจไหนเรามาดูคอมเมนต์ซิว่าคุณผู้ชมรับมือยังไงกับขโมยผมก็จะซื้อหมวกทีเจนทีและใส่มันแล้วก็มีพระตามหาคนที่ขโมยไปแล้วก็ใช้คาถาแยกเงาปล่อยกระสุนวงจากใส่มันแล้วก็เอาของคืนครับมันจะอลังการไปไหนเนี่ยไอ้เจ้านั่นแหละไอ้เจ้านั่นแหละที่มาขโมยจัดการได้เลยครับท่านรุ่นที่10ขโมยกลับดีครับรออะไรแต่เรื่องจริงก็ทำเฮ้ยไม่ทำครับเพราะว่าร้ายเราก็ไม่ว่าร้ายตอบใครทำเราไม่ทำตอบครับเฮ้ยสุดยอดใครก็ได้มาช่วยผมลงไปก่อนเย่เย่ดีใจจังนี่ขโมยมาเลยขโมยมาขโมยกลับตอบถ้าโจรมาขโมยผมก็ขำผมโดนจี้ฮะยอดนี่คือการปลดมีอะไรส่งมาให้หมดไม่ต้องไม่ตังส่งมาให้หมดอย่าขัดเกินนี่นี่แกขำทำไมขำเรื่องอะไรมีอะไรน่าขำฉันโดนจี้ยังไงล่ะเจอตัวแล้วเอาแว่นมาเอาแว่นมาเอาแว่นจะให้ดีแล้วก็คือว่าเราจะไม่คิดที่จะขโมยของใครนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอายุไปเมียกันเดี๋ยวคืนหากเราเกิดกิเลสอยากได้ก็ไม่ต้องขโมยนะครับให้บอกพ่อแม่ว่าเราต้องการอะไรอุ้ยเจอตังค์ได้เลยถ้าเรารู้จักคำว่าพอแล้วยับยั้งความรู้สึกได้มันก็จะส่งผลดีมากรวยแล้วและนั่นก็ทำให้ผมนึกถึงของมีค่าในวัยเด็กของผมเพราะฉะนั้นเข้าสู่ช่วงตัวอะไรอย่าเข้ามาของมีค่าที่สุดในวัยเด็กของคุณคืออะไรบอกสาเหตุกันด้วยนะครับแตงโมเหรอส่วนใครที่มีเกมแกรี่มอสสามารถส่งคำตอบแบบรูปภาพได้นะครับเนี่ยคุณก็ไปโหลดตัวผมมานะผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วคุณก็ไปจัดท่าจัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับของเล่นที่ผมถามไปเมื่อกี้เนี่ย ยังไงก็ตอบกันมาเยอะๆนะครับสำหรับรูปภาพนะครับสามารถส่งได้ที่ Facebook Fanpage ลุงพีนะครับ @leepungtgmt นั่นเองรายการนี้จะมาสัปดาห์ละครั้งยังไงก็กดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะระวังแล้วระวังแล้วระวังแล้วยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยนะไม่กดไลค์เดี๋ยวโดนเหมือนเมื่อกี้